ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพิมพ์และวิดีโอปลาจมูกยาวสาวๆพวกอาจารย์นะคะวันนี้เนี่ยพิมพ์มาพร้อมกับน้องเนยนะคะน้องเนยเนยอะไรเนยอะไรดีล่ะชื่อยาวมากชื่อยาวมากค่ะง่ายๆว่านีทีเมคอัพแล้วกันนะคะ facebook.com/nitymakeup ค่ะโอเคนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นน้องเนยบ้างอยู่แล้วเนาะใช่ในจีบานนี้มีงานแต่งหน้าเอาถูค่ะคือเป็นเซเลบในจีบานอยู่แล้วก็วันนี้อย่างที่ชื่อวิดีโอบอกไปแล้วนะวันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางของน้องเนยกันนะคะกระเป๋าฉลาดนั่นแหละสิทำไมซิปมันปิดไม่ลงทำไมซิปมันปิดไม่ลงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องกระเป๋านี้ของเคทิสตันนะคะทำไมถึงเลือกใส่แบรนด์นี้ใส่คือชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วแบบมันน่ารักมุ้งมิ้งแต่ถามว่าใส่พอไหมไม่พอพี่ว่าต้องมี2ใบแล้วล่ะค่ะเนยพี่ว่าต้องมี2ใบใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเลยจะเอาไงดีจะเทออกมาหรือจะหยิบออกมาทีละชิ้นเอาทีละชิ้นไหมคะดูได้เต็มดีชิ้นแรกค่ะแรกอันนี้อุ้ยแค่เห็นจากข้างหลังนะทุกคนก็รู้ว่ามันคืออะไรถามว่าใช้ทุกสีไหมเปล่าใช้สีเดียวจริงปะเฮ้ยทำจริงสีเดียวคือปกติถ้าเกิดแต่งหน้าคือแต่งหน้าน้อยมากถ้าเกิดแต่งแบบถ้าเฮาทูคือจะแต่งเต็มไงถ้าไปเที่ยวอยู่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็สมบูรณ์อยู่เดี๋ยวนั้นละสีเดียวที่ว่าสีที่ชอบคือสีนี้อันนี้หรือแบบมันดูยุบยุบสองสีนี้สีนี้สีทริกใช่ค่ะโถถ้างั้นพี่ว่าน้องงัดออกมาเถอะไอกระเป๋ามันจะได้ปิดลงงัดออกมาแล้วใส่ตลอดใช่ใช่มันแบบปรินเตอร์มันดีงามเมื่อใครเคยลองแล้วก็รู้มันแบบละมุนละไมมากพี่ขอสวอชขึ้นมาได้ไหมคะเพื่อเป็นการพิสูจน์เพราะว่าบางทีจะไม่เหมือนกันแต่ละคนเขาก็จะชอบกันคนละสีคนละสีกันใช่ไหมอ่ะให้ชอบสีทริปอ๋อมันจะไม่เหมือนกับแบบอายแชโดว์ตัวอื่นนะคะโอเคแต่มันวิ้งกระจายออกมาด้านข้างด้วยนะคือแบบว่าตรงกลางมันจะดูแบบมีพิกเมนต์แล้วก็ตรงข้างมันจะวิ้งกระจายออกมาที่เวลาแต่งหน้าแบบฉ่ำๆมันจะแบบทำมากทำชอบชอบค่ะก็อันนี้นะคะแน่นอนUrban Decay Naked 3นะคะแล้วปกติแปรงได้ใช้ด้วยไหมคะใช่ๆแปรงคราวนี้ก็ถือว่าเป็นแปรงที่ใช้ได้นะเนี่ยโอเคเลยมันนิ่มมากไม่นิ่มเลยไม่เป็นไรค่ะชีวิตจริงนะคะนิ่มมากเพราะว่าแปรงเขาเนี่ยข้างนึงก็คือฟูๆนิดนึงใช่ไว้เบลนด์เนาะส่วนข้างนี้แน่นหน่อยก็คือว่าเอาไว้แบบควบฟิลเตอร์ข้างในก็จะแบบอยู่มากอ๋อใช้ตบๆอย่างนี้ใช่มั้ยตบอย่างเดียวไม่งั้นมันจะแบบรวมเป็นแก้มเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คือแบบสีอื่นก็น้อยใจเนาะซึ่งว่าไงวะพี่ว่างัดเถอะงัดมันออกมาสีเดียวแล้วก็ใส่ตลับเล็กๆจะได้ไม่ต้องหนักหนักมากนะหนักหนักใช่เพราะว่าถ้ามันตกมันจะแตกทั้งหนักมากอันนี้เลยซื้อมาจากไหนคะอันนี้เหมือนคุณแม่ซื้อเป็นของขวัญมาให้กรีดร้องมากคือตอนแรกไปอยากได้มากแล้วแบบไปมีเพจอยู่นั้นก็แบบว่าไปเล่นกับเขาว่าเขาแจกอยู่ไม่ได้แม่ก็เอาไปเถอะลูกสงสารอ๋อแล้วแม่ไปยังไงแม่ไปครีมาหรือแม่ไปอะไรแม่ไปอเมริกาอ๋อแม่ไปอเมริกาเลยซื้อมาจากพูดเลยคือเรียกว่าออริจินอลสุดๆจริงโอเคค่ะชิ้นแรกผ่านไปชิ้นที่2คืออะไรคะไอ้อันโดดๆก่อนแล้วกันอันนี้อันที่มันโดดขึ้นมาคนตักรองอันนี้จริงๆได้รับคำแนะนำมาจากจูนิเปอร์ที่เป็นผู้ช่วยพี่แท้ใช่บอกว่าอันเนี้ยคือถูกและดีถูกและดีอันนี้ซื้อที่ไหนคะที่เกาหลีค่ะร้านที่เขาโอลิฟยางเลยใช่ไหมคือร้านโอลิฟยางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวัสดุของที่ไทยแบบขายทุกแบรนด์เอามาลงทุกอย่างต้องไปคือดีมากถ้าเกิดเป็นสาขาใหญ่ของมันจะแบบมีให้ลองที่วนผมมีแบบให้แต่งหน้าคือเป็นแบบดีอ่ะเหมือนเป็นร้านที่แบบว่าเราเข้าไปเราไม่ได้จัดซื้อเราเข้าไปก็ไปดูกันลองอะไรด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีสาขาทั่วไปหมดเลยขอลองเปิดออกมาดูนะคะว่าหน้าตาแบบผลมันเป็นยังไงกล่องนึงมี2ตู้เนาะมีกาวให้ด้วยใช่โอ้มันจะเป็นแบบออกจะบางๆนิดนึงแล้วก็คือมันมีหลายเบอร์ใช่ค่ะอันนี้คืออันที่จูนแนะนำด้วยว่าเป็นเบอร์นี้เลยใช่มีอีกเบอร์นึงนอกจากจะเบอร์อันนี้เบอร์13มันมีเบอร์11 16อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหนามาคือ3 11 16ใช่มั้ยคะใช่สังเกตว่าคือที่ชอบเพราะว่าคนตาปลอมที่ธรรมชาติคือมันจะแบบปลายมันจะแหลมอะค่ะแหลมๆนิดนึงใช่คุ้มๆออกมาแล้วก็มันก็ไม่ได้แข็งอะไรมากแล้วก็ถูกจริงๆมันก็ไม่ได้ถูกแบบถูก10บาทเลยนะมันเท่าไหร่แล้วมันเท่าไหร่ประมาณ120บาท120บาท2คู่ก็60บาทแต่ถ้าใส่ได้หลายครั้งใช่มันใส่ได้หลายครั้งเนาะถ้ายีรู้ราคาหน้าไปเกาหลีโอลิฟยังไม่ทำหมดแน่เลยแม้ไม่ถึงขนาดนั้นราคาขนตาปลอมแม้คนรู้เขาไม่ขนเยอะขนาดนั้นหรอกมั้งนะคะโอลิฟยังค่ะจดเบอร์เลยนะคะเบอร์3เบอร์อะไรอันนี้เบอร์3ธรรมชาติโอเคชิ้นต่อไปเห็นมีแอปมีแบบ King Power อะไรอย่างงี้ไม่ได้แกะราคาแบบเตือนตัวเองว่าแบบฉันซื้อมาเท่าไหร่นะต้องใช้อะไรแบบนี้อุ้ยเก็บกล่องด้วยเหรอปกตินะพี่แม่ที่โยนกล่องกระเด็นหายหมดเลยเก็บชอบเก็บกล่องลงเจ็บจะถามว่าคือเราพูดถูกเคลิบมากขอโทษจริง
อันนี้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของ Yves Saint นะคะ YSL Beauty นะคะก็คือตัว Fusion Ink Foundation นะคะอันนี้น้องใช้เบอร์ BR20 คือจริงๆป่ะเป็นการซื้อแบบไลสติกคืออยากได้มากแล้วก็เห็นคือมีช่วงนึงไปเห็นนะว่าแบบคนมันโมแหวมากก็แบบประมาณ3เดือนที่แล้ววันนี้นี่คือแบบเขาออกมาทุกคนฉันจะต้องมีฟิวชั่นอีกฉันจะต้องมีต้องหน้าฟีดคือแบบอะไรวันเนี้ยใช่ไหมแล้วทุกคนติดล็อกคือแล้วมันดีจริงแต่มันติดตรงนี้มันแพงคืออย่างนี้จะบอกว่าตอนในซื้ออะมันมีวอชเชอร์ลด200 บาทที่ไหนคะที่Duty Free ใช่ใช่คือราคามันคือ 2,040 บาทแต่มันได้ลดที่200เดี๋ยวมัน 800cc ใช่ว่ามันเกิน 2,000 นะคะเขาได้แค่200คุ้มมากเลยเพราะมันเกิน 2,000 มาแบบ40บาทไม่ได้แบบเกินเยอะด้วยทำไมต้องแบบไปซื้ออะไรอย่างอื่นให้มันเพราะว่าถ้าในห้างอ่ะ 2,400 คุยพอคีย์พาวเวอร์เดี๋ยว 2,040 ได้โบเชอร์อีกเดี๋ยว 1,800 ซื้อไหมอ่ะซื้อสิคุ้มมากเลยนะจะบอกว่าไปญี่ปุ่นมาราคาที่อยู่ในห้างนะคะก็ประมาณนี้ประมาณ 1,800 บอกว่าได้ราคาดีมากค่ะถูกกว่านี้ได้ที่ไหนจ๊ะชอบตัวนี้เพราะอะไรคะเอามาบอกตอนแรกเอาจริงคือตอนแรกอะใช้พร้อมกันกับตัวนี้เดี๋ยวจะงงไหมอะเอาตัวนี้ก่อนละกันอะทีละตัวคือตอนแรกอะเฉยๆเพราะว่าไปชักรู้สึกแบบมันก็ยังไม่รู้แบบแต่มันจริงๆสีมันออกชมพูหน่อยๆนะคะแต่ผิวเนี่ยออกเหลืองๆเนี่ยมันก็เห็นจะโออะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ไปนานๆใช้กับทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถแบบอีกไปดูแล้วกันใช่เปิดเลยเปิดขึ้นมามันจะเป็นเหมือนคอแรงใช่แล้วก็ปลายทวนแล้วก็เอามือถูได้เลยใช่คือมันเร็วตรงนี้ใช่เนื้อสัมผัสมันจะแบบเหมือนกำมะหยี่หน่อยๆแล้วมันแบบซึมผ่านสำหรับเนยใช้แล้วรู้สึกว่ามันแบบว่าคุมมันไหมหรือว่ายังไงคือเนยอ่ะเป็นคนหน้ามันเฉพาะทีโซนนะคะคือถ้าเกิดอยู่ห้องแอร์หรือว่าไม่ได้ออกไปมากออกข้างนอกอะไรเงี้ยคือมันดีเลยแหละแต่ถ้าแบบไปตลาดไปซื้อปิ้งไปอะไรตรงนี้ก็จะเริ่มก็จะมาแล้วมันก็จะเยิ้มแล้วแต่ถามว่าเป็นข้ามไหมไม่เลยไม่เป็นเนอะโอ้นี่แหละค่ะความดีงามมันแล้วพิมเองใช้แล้วพิมรู้สึกเลยแบบเฮ้ยทำไมมันรู้สึกแมตกว่าตัวอื่นมากๆแล้วก็ที่ดีที่สุดคืออย่างที่บอกคือเอาไอ้เจ้าคอแรงป้ายไปแล้วมือถูถูได้เลยนะไม่ได้ต้องแบบว่าเกลียอย่างนี้ค่อยๆมันแบบไม่ต้องสวยใช่คือเรียกว่าใครแบบมือใหม่ลงรองพื้นตัวนี้นะไม่พลาดตัวนึงใช่ดีเลิศแล้วก็อย่างที่เนยบอกไม่ผิดพลาดใช่อ่ะผ่านไปนะคะต่อไปค่ะต่อไปบ้างคือเป็นคนชอบงานผิวงานผิวอันนี้คือ Dior Skin Nude Nude Air เขาเรียกว่า Dior Nude Air Nude Air มันต่างยังไงกับนูดอื่นแต่ยังไงกันนูดนูดแอร์เหมือนเห็นใครสักคนเหมือนรีวิวแล้วแบบที่มันดีจังเลยอ่ะแล้วแบบคือคนแพ็กเกจเป็นแบบคุณหนูอ่ะชอบอ่ะเป็นคนหนูชอบดีออร์อยู่แล้วด้วยก็เลยแบบนี่แล้วก็ที่ชอบสุดๆก็คือแบบตอนที่มันลงกับหน้าค่ะคือเป็นคนขอลองเนื้อหน่อยได้ไหมคะแล้วคือเนยใช้สีขาวมากเป็นขาวมาก010ไอ้ตัวนี้คือสีมันคือ010 020 020คือแบบดำเลยอ่ะคือแบบว่ามันเข้มไปเลยใช่มันไม่ค่อยไล่เฉดแบบเฉดไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็เลยต้องเอาสีนี้ไปกว่าขาวนิดนึงเลยนะลองนิดเดียวพอค่ะเอาแต่อุ้ยเนื้อใสมากคือแบบอย่างนี้แล้วมันจะแบบเงียวเนี่ยใช่เนี่ยแบบนี่ขนาดแค่หยดเดียวนะยังชิ้นตัวขนาดเลยแล้วระดับความปกปิดเป็นยังไงบ้างคะไม่ค่ะมันไม่ค่อยปกปิดไม่ปกปิดคือต้องแบบผิวดีจะบอกว่าตัวเองผิวดีนี่ก่อนนี้ก่อนนี้ตอนนี้แบบอยู่เฉยๆไปก่อนนะสิวขึ้นคือชอบมากๆคือตอนที่แบบเวลาแบบแต้มลงกับหน้าใช่ไหมแล้วกระวนอย่างพิมพ์มันจะแบบเฮ้ยปัญหาจริงใช่ป่ะนี่ไงกำลังได้รับประสบการณ์นั้นอยู่ในขณะนี้เลยใช่ค่ะคือแบบประทับใจแรกคือแบบทากับหน้าแล้วแบบอุ้ยตายแล้วคือมันแบบเบาแล้วมันหายไปเลยเป็นมันกลายมันไม่มีความเป็นครีมแล้วบนผิวอะค่ะโอ้ดีงามดีงามมากแต่จะบอกว่าจริงๆคนผิวสวยอยู่แล้วด้วยแหละอันนี้ก็เลยเหมาะแล้วที่จะใช้นะคะอันนี้ถามว่าคุมมันไหมไม่เลยยิ่งกว่านี้ใช่คืออันนี้จะคุมกว่าตัวเนี้ยถ้าอยู่ห้องแอร์คือหน้าสวยมากคือเหงื่อออกนิดนึงแล้วต่อไปอยู่ห้องแอร์อีกรอบนึงจะแบบหน้าดีมากคือเหมือนกับว่ามันความร้อนจากตัวเราออกมาแล้วก็ปึ๊บกลับมันไปกลับมันจะแบบเซตตัวได้ดีมากใช่แต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยออกไปไม่ได้เลยคือแบบเยิ้มเยิ้มเลยแหละเยิ้มเลยใช่ไหมโอ้ถ้าอย่างงี้คนอันนี้ก็คือเหมาะกับคนผิวแห้งเราไม่ใส่คุณหนูใส่คุณหนูแต่มันคุณหนูจริงคือแบบว่าแพคเกจจิ้งของ Dior นี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบกินขาดจริงอันนี้นะคะข้างกล่อง
อันนี้ 1,840 บาทใช่คือในซื้อมาราคาเท่ากันกับตัวนี้เออราคาเท่ากันเลยแต่อันนี้คือไม่ได้มีลด200ไม่ลดงั้นถามว่าซื้อ 2,000 ได้บอลเชิญมั้ยไม่ได้เขาไม่ร่วมรายการอ๋อใช่เขาคุณหนูเขาคุณหนูการนะคะอ่ะผ่านไปนะคะกับเบสเมคอัพตรงนี้ค่ะมีอะไรอีกมาแบบแบรนด์ที่แบบซึ่งให้ไข่คล้องอุ้ยทำไมมีแต่เบสเมคอัพผู้หญิงคนนี้หนูเบสเมคอัพเยอะมากชอบงานผีงั้นจัดมาเอาตัวแรกก่อนนะอันนี้คือหมดแล้วพอกันไม่ได้อย่างชอบ Innisfree ค่ะ Longwear Cushion ไปได้รับมันถูกแล้วดีมาจากไหนเกาหลีไปเคยเลยอ่ะติดตามโพนี่โพนี่ค่ะใช่แล้วคือแบบเขาใช้ยี่ห้อนี้เนี่ยเป็นคือว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันเป็นสปอนเซอร์ให้เขาโอ้แล้วนางใช้แล้วแบบดีสวยมากเลยแล้วมันก็ไม่แพงในจำไม่ได้เขาซื้อมาเท่าไหร่แต่แบบว่าลองแวร์สูตรเนี้ยคือมันจะไม่ค่อยฉ่ำมันจะแมทมันจะแมทด้วยนะเลยทำให้ติดทนตลอดแล้วก็ไม่ค่อยแบบเทาดีตรงนี้เขาบอกแล้วสองอันนี้เทาไหมอันนี้จะออกเหลืองกว่าอันนี้จะออกอมชมพูกว่าชมพูเลยถ้ายี่ห้อนั้นก็แบบลงคู่กันไปเลยเลยป่ะงานก็ได้ค่ะเคยก็คือมันก็ไม่ได้แบบโดดมากแต่ในว่าตัวนี้ถ่ายรูปสวยไม่รู้นะเวลาออกท้องใช่แบบผอมกว่าตัวนี้ตายละคือมันต้องเลือกเนอะว่ามันไม่ได้ได้ทุกอย่างในขวดเดียวกันนะคะเดี๋ยวก่อนมาต่ออันนี้ก่อนลองแบบคุชชั่นใช่ถึงเปิดให้ลองไม่ได้เจอเลยคือแบบมันจะไม่ค่อยฉ่ำค่ะคือมันสภาพอย่างนี้ทุกคนพี่ก็เคยชมคุชชั่นนี้มันมีใครใช้คุชชั่นตรงนี้ไม่เลยบอกด้วยนะคะถามว่าใช้ยังไงสภาพเดียวกับป้าเลยเย็นๆอย่างนี้แล้วค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนกับไอ้ที่จิ้มแต่แล้วก็ความประหยัดคือยังไงพอมันหมดแล้วก็ผิดได้แล้วก็เพราะมันลงไปเพราะมันลงมันยังแฉใช่ถูกเจ็บมากใช้แบบประหยัดนะคะแล้วอันนี้คือออกมาแล้วมันจะไม่ฉ่ำมากมันจะแบบแต่ก็ไม่ได้แมตแบบว่าเหมือนแมตไปเลยอย่างไรก็จะมีความแบบเป็นเกาหลีเนี่ยชุ่มๆต้องยืดแต่ถามว่ามันฉ่ำน้อยที่สุดแหละของสูตรเขาอะค่ะแล้วปกปิดเยอะไหมคะปกปิดอันนี้ปกปิดเหรอถือว่าแบบโอเคเลยค่ะคือแบบพอรีบๆไงใช่ไหมไม่ต้องแบบหยดน้องดีหยดน้องดีออกมีใบสายอย่างนี้ก็เปิดมาปากออกเลยและนี่ยังพกแบบเหมือนกับมันเติมระหว่างมันได้ด้วยได้ด้วยคือแบบจริงๆเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดหน้ามันอย่างเงี้ยหยิบคุชชั่นมาแล้วซับได้เลยก็คือไม่ต้องมาซับมันก่อนใช้ตัวนี้ตบทับลงไปเลยตอนนี้มีขายที่เมืองไทยแล้วไม่ต้องไปแล้วเปิดแล้วแล้วชอบคือดีงามมากใหญ่อลังการเวอร์วังมากคือไฟขาวถ่ายรูปมันก็สวยเนี่ยนะใช่จริงๆพี่มีคิดเลยว่านี่เขาจงใจถ่ายแบบจัดมาถ่ายรูปเหมือนกับใครๆมาก็อยากจะเซลฟี่อยากจะถ่ายรูปถ่ายนี่ใช่ป่ะเข้าไปคือแบบแฮปปี้เนาะในช่องเขาอะแบบมีแบบธรรมชาติใช่แล้วมันดูเขียวแอร์เย็นสารสุขภาพแบบผิวดีซะอย่างนั้นแต่ที่ดีสุดเลยว่าของมันราคาไม่แพงเวอร์จับยิบอันนี้เอ้ยน่าโดนจับซีโร่น่าโดนมาก300กว่าบาทมากเนื้อดีแล้วอ่ะรีบไปจับเดี๋ยวจบอันนี้รีบไปจับเลยค่ะผ่านไปกับเบสเมคอัพตัวที่3อันนี้จะเป็นแบบแบรนด์ไม่ได้แบบบิซูแต่คิดว่าดีมากไม่รู้ดีชอบอ่ะคือมันเป็นเนื้อแบบว่าบางแต่ก็ปกปิดแล้วก็ไม่ค่อยคือมันไม่สำหรับหน้าเลยอ่ะคือมันไม่คาบเลยอ่ะค่ะไม่คาบเลยมันก็ไม่แพงด้วยไม่คาบเลยคือเหมือนกับว่าลงพวกแบบนี้ก่อนลงพวกสามอันสมมติระหว่างวันอย่างเงี้ยค่ะใช่มันแบบมันดูเป็นผิวแบบไม่ได้หนาเดี๋ยวนะอันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นบิซูนะคะรุ่น Brightening Foundation Powder Collagen วิตามิน C อันนี้4 เบอร์ 14 เบอร์ 1คือเวลาลงอันนี้ใช้แปรงใช่ไหมแปรงด้วยพับด้วยแล้วแต่ลงอ๋อใช้แปรงด้วยพับด้วยเวลาใช้พับเลยใช้ยังไงคะสอนพี่นิดนึงค่ะก็โชว์หน่อยว่าใช้ยังไงปกติเลยปกติก็เติมหน้าใช่ไหมก็อย่างนี้เลยแล้วก็ตบเติมเลยก็แบบใช้วิธีแบบขยี้ลงไปที่ตัวแป้งแล้วก็ตบใช่ไม่ใช่วิธีแบบอย่างนี้มากกว่าแบบกดลงไปมากกว่าไม่ค่อยถูอะค่ะถ้าถูเดี๋ยวมันลากไปใช่ใช่เพราะหลายๆคนอาจจะบางทีรู้สึกว่าขี้เกียจจะต้องพกแปรงออกนอกบ้านเนื้อแต่ก็ยังไม่มั่นใจเวลาที่จะใช้พัฟในการที่จะมาซับหน้าอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะหลุดหรือว่ามันลงแล้วมันจะเยอะหรือหนาไปแบบนี้จริงๆอ่ะคือมันต้องซับมันเนาะแล้วก็ฉีดน้ำแร่นี่ต้องทำต่อแล้วก็เอาทิชชู่ซับรอบหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วค่อยลงแป้งไม่งั้นมันจะแบบนั่งจะขันน้ำแห้งๆมันจะรู้สึกแบบมันยังไม่เหมือนกับมันยับไอ้ที่มันอุดอยู่มันยังไม่ออกแล้วเอาออกมาคือสกปรกอ่ะมันฟีลลิ่งนะฟีลลิ่งจริงๆมันน้ำแร่มาด้วยแหมไม่น่าเลยแล้วปกติใช้น้ำแร่ยี่ห้ออะไรคะแล้วแต่ค่ะมันเอเวียนก็ใช้แล้วแต่มีอะไรซื้อก็ชอบแบบที่เป็นไอ้พวกแบบอัดแก๊สใช่ไหมมันจะได้แบบชอบเวลาแบบกดทีเดียวแล้วมันแบบ
ช่ลงมาเลยใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยชอบแบบที่มันเป็นฟอกกี้แช็คแช็คแช็คแต่จริงๆแล้วตัวเองก็ชอบในแบบกระป๋องแบบอัดแก๊สมันแบบกดทีเดียวมันคือแบบมันได้รีเฟรชตัวเองมันดีค่ะอ่ะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก็มีขายอยู่ในห้างนะคะหาง่ายเป็นหาง่ายไม่ต้องดูสีดูท่าแบบว่าจำได้ว่าแบบซื้อมายากมากคือเหมือนกับว่าซื้อมายากแปลว่าอะไรคะหายากเคาน์เตอร์ไม่มีค่ะแล้วก็อะไรอ่ะทำไมเราลืมยี่ห้อล่ะเดือบามเนี่ยเดือบามใช่มันมีนี่ในห้างอ่ะไม่รู้ในไปหรือว่าห้างในบ้านนอกอ่ะไม่มีหมดเคาน์เตอร์แล้วคือแบบคือจริงๆมันดังมานานมากแล้วแหละแต่ไม่มีเองไงอยู่ดีก็อยากได้ก็เลยจะไปหากันแบบทำไมไม่มีแล้วก็ไปร้านแบบร้านตามอินสตาแกรมก็แบบหุยหายากมากแต่ว่าเขามีเขาว่าโอเคพี่คายโอนตังค์ไปแล้วด้วยแล้วสักพักนึงตอนมันจะส่งของบอกว่าพอดีว่าแพ็กเกจมันแตกค่ะขอคืนกันนะคะอดเลยตกลงก็ไม่ได้ของเหมือนเดิมคือยากเนี่ยไม่ว่าจะห้างหาไปเจอซื้อร้านฮิวก็รวมไม่ถึงทำไมมันดูยากขนาดนี้จะบอกความยังงี้เขาโอนคืนใช่ใช่เรียกว่าจะเชิดไปเลยแบบส่งอย่างอื่นมาให้อะไรอย่างนี้สุดท้ายก็เจอร้านหนึ่งค่ะเลยซื้อมาก็สรุปอันนี้ได้มาจากร้านที่เป็นร้านอินสตาแกรมแล้วเรารู้ได้ไงว่าร้านนั้นเชื่อถือได้ซื้อประจักร้านไหนกันสิ The Cosmetic แต่สักอย่าง Cosmetic Cosmetic คือคนฟอลโล่เยอะมากแล้วก็โอเคมันก็ไม่แพงบางอย่างมันก็ถูกกว่าถูกกว่าในห้างใช่อันนี้แบบเราซื้อมาอย่างถ้าไม่เอากล่องก็ถูกกว่าอ๋อมีแบบไม่เอากล่องใช่คือในมันถูกกว่าร้านนิดนึงมั้งเพราะบางทีแบบถ้าเกิดว่ามันมีกล่องบางทีเขาเวลาเขาหิ้วมากล่องมันจะบูบี้ไงก็ถอดทิ้งไปเลยแล้วมันก็เบาลงหน่อยใช่เขาเลยบอกว่าไม่เอากล่องลดก่อนร้อยก็ร้อยนึงเลยอ่ะก็แบบก็ไม่ต้องเอาก็ได้ประหยัดตังค์อันไหนก็พี่ดูนี่อันนี้คือนายเป็นคนชอบหน้าฉ่ำๆอยู่แล้วอะค่ะอันนี้คือที่ลงตรงช่วงนี้อยู่ป่ะคะใช่ไหมตอนหลังลงก็คนอื่นจะถามว่าทำไมหน้ามันฉันให้ไลน์มาเห็นแล้วมันต่างกันเนอะคือแต่บางทีเราดูออกนะคือถ้าเกิดว่าคนที่แต่งหน้าไม่แต่งหน้ากันแบบเยอะๆกันเนี้ยเราจะดูออกโอเคเรารู้ว่าเต็งแต่ว่านี่ไม่ใช่ไฮไลท์มาถ้าคนไม่แต่งผู้ชายใช่ทำไมเธอเลื่อมขนาดนี้ซับหน้าหน่อยไหมอะไรอย่างนี้บอกเปล่านะไม่ใช่ฉันแห้งมากแต่ฉันฉ่ำจ้ะอันนี้ตัวนี้คือแมรี่ลูน้องแมรี่แมรี่ลูแมนเจอร์เหรอคะ AKA The Luminizer นะคะก็จะเป็นของเดอะบาร์ขนาด 8.5 ml ไม่ทราบว่าถอยมาอันเท่าไหร่อุตะกันไม่ได้จริง700-800แถวนี้แต่มันเป็นอันที่ใหญ่มากนะน้อยมันจะว่าใช้ไหลแบบลูกโตอ่ะมันยังไฮไลท์ด้วยอันนี้ได้อยู่อ่ะแต่มันเนี้ยค่ะข้างหลังค่ะมันเขียนว่า12เดือนคุณท่านจะบอกเขาจริงจริงแล้วเนี้ยเครื่องสำอางมันจะมีแทบจะทุกอันเลยค่ะถ้าถามว่าเก็บไว้ก็เก็บคือบางทีมันก็เสียดายเนื้อวันละครั้งขั้นสูงก็ถ้ามันเป็นเนื้อฝุ่นอย่างเงี้ยก็ยังเก็บได้แต่เป็นเนื้อแฉะมาสโลมาคาร่าโยนเถอะนะเดี๋ยวจะนะขาดต่ออะไรดีอ่ะเราเห็นหลายๆอย่างที่แบบคุณหน้าคุณตากันอยู่ในนี้นะคะอันนี้ไหมอุ๊ยคนชอบเยอะมากแต่ว่าใช้ไม่รอดไม่ค่อยขึ้นมันแล้วแต่ขนตาคนด้วยนะคือเนยจะเป็นคนหน้ามันและตามันมากค่ะใช้อะไรก็แบบเห็นได้คือคนอื่นใช้มันมีนี่พูดยี่ห้อไหนพูดได้มันมีไอ้ที่มันเป็นสองหัวของเมเบลีนอ่ะโอ้โหอันนั้นคือแบบอันที่เป็นรุ่นบิ๊กไอเลยใช่แพนด้าหนักมากรุ่นที่มันเป็นสีม่วงเขาชื่ออะไรนะอันเนี้ยไอ้ที่มันดังๆเลยที่แท่งใช่ไหมที่ตอนแรกออกมาเป็นป่องๆก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกหัวก็หัวที่ว่าท่านบอกว่าคุณตาบูดอะไรสักอย่างคือแบบอันนั้นก็ดังมากใช่คนแบบใช้เยอะมากแล้วก็แบบลองหน่อยปรากฏว่าไม่รอดเลยอ่ะต้องใช้ไปครั้งเดียวคือมันจะแบบลงมันแล้วก็จะกลายเป็นคราบตัวข้างล่างนี่เลยใช่ไหมโอ้โหเห็นภาพเลยที่ก็มีโอกาสเป็นแบบอันนี้จริงก็นิดนึงนะแต่ก็รู้สึกโอเคกว่าทุกๆอันที่เคยใช้มาค่ะอันนี้นะคะ L'Oreal Fall Lash Architecture 4 Dimension 4D ก็เลยไม่แน่ใจว่าคือมันจะพุ่งออกไปดิเมนชั่นไหนก็เอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือพุ่งปรื้ดออกไปเลยทีเนี้ยมาสคาร่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พูดยากนะบางทีเราบอกว่าเราใช้ดีคนอื่นไม่ใช้ปัดไม่ขึ้นเลยค่ะไม่ติดอย่างเส้นขนตาอยู่เนี้ยปัดด้วยตัวเนี้ยปัดไม่ติดเลยนะคือเหมือนกับมันไม่ค่อยยอมมันแบบปัดเท่าไหร่มันไม่ยอมอ่ะก็เลยไม่แน่ใจบางทีบางคนบอกว่าเปิดแบบปั๊มแล้วก็ทิ้งไว้สัก 2-3 วันแล้วก็มาปั๊มอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาใช้หลังจากสักสัปดาห์นึงอาจจะดีขึ้นนี่ก็เลยบอกเดี๋ยวไว้ต้องไปลองเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีแต่คนกรีดร้องบอกว่ามันดีปรากฏฉันได้มา2อันก็แบบยังทั
ำไมยังไม่ฉันแล้วไม่ดีเออนี่แหละจริงๆนะหลายทำมันทำให้บางทีแบบเราซื้อกระสุนอายตามคนอื่นแล้วใช่ต้องลองเนาะใช่ค่ะอันนี้ต่อค่ะอะไรดีเอาอันนี้อุ้ยมากสกินฟู้ดเมื่อวานก็มีคนเอาอันนี้มาจริงเหรอปาอยากได้มากสกินฟู้ดคือมันถูกแล้วแบบแล้วมันหอมใช่ไหมมันเป็นกลิ่นกุหลาบมัน200กว่าบาทเองมั้งซื้อจากไหนคะอันนี้เกาหลีเลยซื้อที่เกาหลีเลยใช่ไหมคะคือสกินฟู้ดมันมีตรงไหนของกรุงเทพอ่ะภายในห้างในห้างมีทั่วไปเลยทั่วไปเซ็นทรัลแล้วรุ่นนี้ก็มีขายใช่ไหมคะน่าจะมาน่าจะอันนี้คือสกินฟู้ดโรสเอสเซนส์นะคะซอฟต์ครีมบรัชเชอร์น้องใช้สีเบอร์หนึ่งคือที่ใช้สีนี้เอาจริงเบบี้มากใช่ไหมคืองงไหมว่าทำไมเลือกสีนี้คือใช่เห็นพี่แพรจำได้นานมากมันใช้แบบสีชมพูกับขาวๆเพราะว่าเวลาใช้เขาบอกว่าให้ใช้ตรงบริเวณใต้ตาตรงนี้ใกล้ๆตาเนี่ยมันทำให้หน้าดูแบบสดใสขึ้นอยู่ดีก็สดใสขึ้นมาซะอย่างนั้นอันนี้คือลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงลงแล้วลงตรงช่วงนี้เลยคะเหมือนลงแบบใกล้ๆไม่ค่ะลงแบบประมาณอย่างเงี้ยเหมือนเราปัดแก้มปัดสูงหน่อยอ่ะให้มันใกล้ๆตาใช่มันจะดูแบบหน้าดูสดใสขึ้นแล้วเสร็จแล้วต้องเอาอะไรทับไหมหรือว่าแค่อันนี้ไอ้ตัวเนี้ยต้องลงแบบสมมติว่าลงพื้นใช่ไหมแล้วก็ลงเลยอย่าลงแบบแป้งแล้วลงตรงนี้เพราะว่าคราบเป็นคราบเพราะอันนี้มันต้องลงแบบว่ามันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นเนื้อมันจะแบบยังใสๆนิดนึงไม่ค่อยแท็บเอาก็ได้ค่ะอย่าถูกบางคนกดเป็นคราบก็แบบไม่ค่อยแล้วพอลงตัวนี้เสร็จแล้วในฐานะบลัชแต่ยังต้องลงบลัชที่เป็นฝุ่นอีกไหมก็ถ้าอยากได้ใสๆเลยแบบเหมือนไม่ได้แต่งหน้าวันนี้อยากจะฟาดก็นิดนึงเพราะว่าสังเกตมันขาวมากใช่ๆมันขาวมันจะพูแบบขาวเลยอะแต่พี่ยังคิดแบบอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ผิวเหลืองมากคือสีชมพูอ่อนเบบี้อย่างเงี้ยบางทีใส่ไปเสร็จป้าไปทำอะไรมา เป็นเขาได้เลยนะบางคนได้กระขาวเลยนะ ขาวเป็นกระขาวแล้วมาป้าทำไมมันถึงเป็นวงโอ้ยแดงเออแต่ว่าคือถ้าอย่างเนยอย่างเงี้ยผิวออกเหลืองเหมือนกันแต่ไม่เหลืองมากไงถ้าคนผิวชมพูอันนี้ก็คือใช้ได้ใช่ไหมผิวเหลืองมากดูดิเกิดคอนทราสต์สุดที่ใช่ใช่ไหมเออเมื่อกี้เราเลือกนะจริงมันมีหลายเฉดมากเมื่อวานนี้เห็นแล้วมีเฉดนึงที่แบบเราชอบเบอร์สามมั้งแต่ที่ดีที่สุดคือกลิ่นกลิ่นมันดูแบบดีนะผ่อนคลายมากนี่คือขนลุกเลยไหมเนี่ยอุ้ยขนลุกจริงคือพอดมปุ๊บแบบมันเหมือนกับเป็นคนที่ชอบกลิ่นนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรอารมณ์มากพอได้กลิ่นหยิบปุ๊บแล้วเป็นกลิ่นที่ชอบเนี่ยจะมีอาการอย่างเงี้ยคือแบบขนลุกขนลุกก็กลิ่นขนาดจริงจริงดูดิเป็นก็กลิ่นก็เพิ่มเบิ่มใช่ชอบกลิ่นแบบนี้มากเป็นคนมันเป็นมนุษย์อารมณ์ง่ายอยู่ด้วยก็เลยถ้างานเดี๋ยวจริงๆจะบอกว่าเดี๋ยวมอท่าพักก็มีใกล้ๆบ้านก็พิมพ์สอยแน่เอามาดมไม่ดมค่ะไม่ใช่ดมกระทานเดียวกันโอ้ยมันเหนื่อยจังเลยดมบลัชดมบลัชนั่งขับรถไปหรือว่าอยู่บน BTS น้องเป็นอะไรมากไหมคะเอาบลัชมาได้ดมอ่ะต่อไปค่ะนี่นะคะเนี่ยอุ้ยคืออันเนี้ยมันเยินมากคือเวลาในทำเฮาทูอ๋อนี่คือมันเยินจริง อยู่ดีๆไอ้นี่ก็หลุดออกมาแล้วนะอ๋อไอ้ตัวสต็อปเปอร์ใช่ไหมโอ้เลยในทำเฮาทูจะเห็นไอ้นี่บ่อยมากบ่อยมากๆเพราะว่าสีมันดีมันคืออะไรเพราะว่าสีมันเข้ากับสีผิวเนยมากปากหรือแก้มคืออะไรลิปฟิตแต่เนยไม่ใช่กับปากแต่ใช้กับแก้มค่ะเพราะว่าปากมันแห้งใช้แล้วมันแห้งอ่ะมันคลายแห้งแล้วปากเนยแบบไม่ลองขอลองขอลองนิดนึงได้ไหมคะมันจะโอ้แต่มันให้เพย์ออฟสีแบบเต็มที่เลยนะคือแบบว่าสีเดียวกันกับตัวเขาเลยนะคะอันนี้คืออีทูดี้คอนเลอร์ลิปฟิตBE101 นะคะ BE101 BE101 ก็คือเป็นออกแนวสีเบจน่าจะสีอ่อนสุดเลยใช่น่ารักว่าสีนี้ที่ดีดูดิเขาคิดว่ามันเข้ากับสีผิวแบบได้แค่จะได้แค่จะชมพูจะเหลืองอะไรแล้วก็แบบเวลาทำคาร์บูนแล้วใช้อันเนี้ยคนถามเยอะมากว่าแบบใช้สีอะไรทำแล้วคือเหมือนกับเนยก็เอาตัวเนี้ยแล้วเอาตัวนี้แล้วก็จิ๊บจิ๊บจิ๊บเลยแล้วก็กลี่ยคือหนูเลยเหรอคะเกลี่ยคือแบบอย่างเงี้ยเนี้ยมันจะแบบเจลลี่อ่ะมันจะไม่ได้แบบเหมือนอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนอันเนี้ยมันจะแบบเป็นเจลลี่หน่อยๆโอ้ตัวนี้โอ้ยตัวนี้เกลี่ยง่ายนะนางแบบแค่นี้แบบโอ้ยดูน้องมิ้งจริงสีแบบมันดีกว่าไอ้พวกที่มันเป็นครีมใช่ไหมเพราะว่าอย่างเงี้ยพอลากเสร็จไอ้ตรงที่สีมันลงไปแล้วมันไม่ติดมือเราด้วยบางทีไอ้พวกที่มันเป็นเนื้อครีมอะพอเราลงจุดนี้ใช่ไหมแล้วพอเราลากปุ๊บไอ้ตรงที่ถูกลากไอ้นี่หายมาอยู่ข้างหลังหมดอ่ะลากกลับไปไอ้ตรงนี้ก็หายหมดอีกเอออันนี้นี่คือแบบอยู่ทั้งหมดใช่ใช่ดีมันดีอย่างนี้นี่เองวันไหนขี้เกียจก็แบบในแต้มหมดเลยแต้มตาด้วยเออเข้าสีนี้มันก็ใช้ได้ง่ายแล้วก็ทาปากไปด้วยทาปากแห้งเกินปากแห้งก็เอาพวกมอยเจอร์ลงก่อนใช่โอเค
แล้วก็อะไรเนี่ยคอนซีลเลอร์ของมันยื่นหนังสือถูกและดีมากมีประมาณ18อันมิชชาค่ะมิชชา Under Eye Brightener สักอย่างถูกมากมัน100กว่าบาทซื้อที่นี่เหรอซื้อที่เกาหลีก็พี่เขาเตอร์แบบตามอีกับเรื่องอีพาร์ตป่ะใช่มิชชาที่เนี่ยไม่ถูกมากไม่ได้ถูกมากที่นี่จะเมืองไทยผมค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเกาหลีคือเป็นราคาที่ถูกมากใช่ไหมดีมากดีมากบริษัทคือซื้อตามแม่คือแม่ฉันอยู่แบบขโมยแม่มาอุ้ยเก๋อะแม่ใช้เครื่องสำอางเกาหลีเว้ยอ่ะแม่เปิดมาแล้วแม่แบบมีแต่ไอ้นี่ก็เลยขโมยมาอันนี้แม่ไม่รู้หรอกคือบอกให้เขาชอบคือเป็นคนใต้คือเป็นคนมันหน้ามันตามันแล้วตาดำมากอ๋อนี่คือวันนี้ใช้ตัวนี้ก็คือมันถูกแต่เนื้อมันแน่นมากก็ถูกแล้วมันชุ่มชื่นไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มันไม่เป็นแบบแห้งอ่ะแล้วก็เปลี่ยนง่ายแล้วก็กลบดีถ้างั้นตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าพี่อ่ะแห้งมากเห็นใต้ตาพี่ไหมหมาพอมาอยู่ค่ะเลยนะก็เลยแบบค้นหาพวกแบบคอนซีลเลอร์ที่มันแบบว่าชุ่มฉ่ำนิดนึงค่ะอันนี้เดี๋ยวนะขออีกทีนะคะนี่มิชา Under Eye Brightener มันเป็นไบรท์เนอร์นี่มันไม่ใช่คอนซีลเลอร์ป่ะแต่เนื้อมันแน่นจนสามารถปกปิดรอยใต้ตาหน้าของเนยได้นะอันนี้สี natural beige นะขอลองมันมีสีนึงออกชมพูกว่านี้อันนี้อมเหลืองนะ natural beige อมเหลืองอยากจะรู้เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่เอาคอนซีลเลอร์ตัวใหม่มาลองพอลงเสร็จปุ๊บมันแบบมันไม่โอเลยอะต้องเอาไอ้ตัวอายเซรั่มอะค่ะมาแตะที่เบาๆแล้วก็กดทับลงไปเพื่อให้มันแบบชุ่มกลับขึ้นมาเพราะว่าคอนซีลเลอร์ตัวนั้นมันคือมันค่อนข้างแห้งแล้วด้วยความที่ผิวแห้งและมีริ้วเยอะอย่างเงี้ยแห้งไม่ได้แล้วไงเอาอะไรแห้งๆมาลงมันแบบแครกหมดเลยอะไรเงี้ยพอลงเสร็จตายแล้วตายเอาอายครีมรีบแปะกลับลงไปก็เป็นอีกทริคนึงเผื่อใครที่แบบตาแห้งขนาดพิมพ์นะคะเออแต่ตัวนี้ก็ดูเหมือนจะขยับกับผิวได้ดีนะคะโอเคผ่านไปนิชาเดี๋ยวนะถ้าเมืองไทยเนี่ยพิมพ์เห็นก็จะมีขายอยู่แบบอย่างในดิจิตอลเกตเวย์พอเดินเข้าไปถ้าเกิดด้านซ้ายเป็นบิวเทียมด้านขวามันจะมีร้านแบบอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีแบบเหมือนกับเป็นเชลนึงอะที่ขายเนี่ยแต่พิมไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีตรงไหนเนาะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ต่อค่ะไอเดียตาแม่ตาตาได้เลยคอสลูคือเป็นตัวที่แบบใช้แล้วมันไม่เลอะสุดแล้วอันนี้อายไลเนอร์เหรอคะใช่ค่ะสีน้ำตาลเข้มซึ่งมันก็คือมันเกือบดำเลยอะแต่แบบดูไม่ค่อยออกทำไมถึงเลือกใช้สีน้ำตาลเข้มล่ะคือไม่รู้สึกว่าบางทีอะถ้าเราใช้อายไลเนอร์สีดำที่มันแบบไม่ค่อยถึงอ่ะมันก็จะไม่ค่อยดำอยู่แล้วมันก็จะออกสีอย่างนี้แต่อันนี้คือเข้มถึงไงเลยแบบมันดำปะวะหรือว่าเนื้อใช่คือมันแบบบอกเลยว่าใส่แบลว์ใส่แบลว์ก็เลยแบบไม่ชอบดำมันจะดูแข็งไปดูหวานเลยนะดีค่ะคือมันไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่ที่เป็นคนมันมากคือแบบคนที่คนแนะนำว่าแบบอันนี้ดีอย่างเงี้ยวางใช้เองแล้วแบบไม่รอดใช่ไหมต้องแบบต้องลองเองแต่ถึงเวลาก็เราก็จะรู้ว่าไหนที่โอเคถูกและดีคอสลูกก็เดี๋ยวนี้ก็ if and boy อะไรที่ไหนที่ไหนก็มีขายทำพวกอายเนอร์ดีนะใช่ไหมใช่ไหมมีแย่อะไรแบบที่ก็ใช้ดีใช่แล้วก็แบบซื้อง่ายขายคล่องด้วยมันไม่แพงอันนี้อินตูดี้เพลย์หนึ่งจริงๆมีหลายสีมากใช่แต่แบบผ่านไม่เจอเอาไว้ไหนวะเจออันเดียวแล้วเอามาให้ดูคือมันเป็นสีน้ำตาลค่ะอันนี้เอาไว้เขียนตรงไหนคะเอาไว้แบบตรงนี้ตาก็ได้หรือว่าแบบจะวาดเอาวาดเลยเหรอคือไม่เคยเหรออันนี้ซื้อตามคนนี้เหมือนกันนางใช้สีแบบสีเนื้อแล้วนางใช้เป็นคอนซีลเลอร์โอ้เก๋ไหมโอ้เราก็ทำใช้ได้แล้วคือแบบใช้ได้ทั้งหน้าเลยอะ Amazing เนาะก็คือเครื่องสำอางจริงๆแล้วเนี่ยมีชิ้นเดียวถ้าเราแบบไม่ได้ใช้มากก็ใช้ไปเถอะอะไรแบบเนี้ยทีแต่ว่าเวลาที่เราปรับใช้แบบนั้นอะความรู้สึกส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวคอขอสอต่อเป็นอ่านในพันทีมค่ะบางทีเนี่ยใช้เสร็จแล้วเนื่องจากว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจุดนั้นนะถ้าเกิดเราอยู่ในห้องแอร์ตลอดแช่แข็งแบบนี้เราโอเคไงแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกเราไปขี่มอเตอร์ไซค์เราไปแบบลงเรือเจ้าพระยาอย่างเงี้ยบางทีมันไม่รอดเออมันจะเริ่มแบบมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจุดนั้นแต่ถ้าเกิดแต่งสวยๆเราไม่ว่านะเราก็คิดว่ามันน่าจะใช้ได้แล้วดีสิเพราะเราประหยัดช่วยไม่ต้องมาเสียตังค์หลายตลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว Etudy House นะคะ Play 101 Pencil นะคะสีที่น้องใช้คือเบอร์101 no 101มานี่ไงมาพิมพ์เป็นชื่อมันชื่อเหรอสวยละนี่เบอร์ตรงนี้ค่ะ41เบอร์41คือถ้าไปที่เคาน์เตอร์จะแบบ
เป็นแบบเยอะเลยใช่ไหมคะใช่จริงๆเนี่ยชอบอีกอันนึงมันเป็นแบบกลิตเตอร์ค่ะเดินทางไม่เจอไม่รู้ไปไหนกลิตเตอร์ที่สวยมากเป็นรีสอร์ทอย่างเงี้ยแล้วแบบใช้ลงแบบหัวตาหัวตาใช่ไหมแล้วอันนี้เนี่ยมันเกลี่ยง่ายเนื้อเกลี่ยง่ายเนื้อนุ่มแน่นอะไรอย่างงี้แล้วถ้าเนื้อกลิตเตอร์มันจะนิ่มกว่าเนื้อแมตต์อย่างงี้ถึงเยอะเนื้อแมตต์อย่างงี้นะคะค่ะใช่แล้วก็ในซื้อแบบสีแดงไว้ด้วยสีแดงแบบสีแดงอะไรสีแดงทาปากอ๋ออันนี้คือมันเหมือนกับตรงไหนก็ได้ของใช่หรือว่าลงแก้มมาได้แบบสีแดงก็แบบแล้วก็เขี่ยอุ้ยจริงๆถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็สำหรับดีเนาะคือหยิบเครื่องสำอางออกมามาเป็นกรรมมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นแม่แล้วก็สีแดงทาปากสีน้ำตาลคือนั่งเกลี่ยไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เออแบบเล่นแบบแต่งหน้าขาวๆไม่แบบมีอะไรเยอะๆอ่ะลองเล่นดูค่ะเบอร์41นะคะค่ะค่ะอันนี้นะคะนี่แม่หูนายสนิทอันนี้ซื้อจากญี่ปุ่นถูกและดีเหมือนกันชอบตรงที่มันนี่ห้องอะไรซีซาเน่ซีซาเน่ค่ะซีซาค่ะเป็นแบบเชดดิ้งเลยใช่คือชอบเพราะว่ามันเป็นเฉดที่มันไม่อมส้มอะค่ะเพราะสมมติยี่ห้อฝรั่งอะมันจะแบบติดแดดมันจะแบบบ่มแดดสีส้มแต่ก็ไม่ชอบอะอันนี้เราเหลืองอยู่แล้วเราโดนแดดแต่ที่อยู่เราแบบเห็นปะมันเป็นสีน้ำตาลค่ะไม่ติดส้มอะไรมาเราก็ถูกค่ะแล้วเนื้อแบบเนียนด้วยแล้วก็ไม่วิ้งชุ่มแดดเนื้อแดดมาสำหรับแบบเชดดิ้งแน่นมากแล้วแปรงเขานี่ใช้ได้จริงไหมหรือว่าใช้ได้จริงแต่จะใช้แบบเชดจมูกมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กเนาะมันนิ่มนะก็สามารถแบบทำได้แล้วพี่ชอบของแบรนด์นี้อย่างนึงตรงไหนรู้ป่ะมันเป็นฝาใสเวลาเราหยิบขึ้นมาเราเห็นเลยอ่ะเธอสีนี้นะใช่ไม่งั้นที่ห้องต้องแบบต้องเปิดต้องพลิกงับจนเล็บเจลจุ้งหมดแล้วเนี่ยไอ้ที่เจลจุ้งเหมือนกันจุ้งเหมือนกันเนี่ยเห็นเลยถลอกปอกเปิดคือแบบอย่างเงี้ยดีมากแบบไม่ต้องนั่นเลยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอย่างเงี้ย5ตลับสมมติว่ามี3ตลับพอๆ5ตลับดูเวอร์3ตลับอย่างเงี้ยแล้วมันหน้าเหมือนกันหมดเลยอ่ะใช่อย่างน้อยก็ต้องพลิกแล้วมันเนื่องจากภาษาเกาหลีแล้วก็ต้องเดี๋ยวนะสายตายาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะอย่างเงี้ยเวอร์แต่เนี่ยว่าเขาจะไม่ชอบแบบต้องเก่งสมบูรณ์อะไรเงี้ยบางคนบอกว่ามันดูพอมันนัวมันก็ดูไม่สวยใช้คนเดียวไงใช่ชิ้นต่อไปค่ะเดี๋ยวนะอันนี้ซื้อจากไหนคะอันนี้ซื้อจากญี่ปุ่นแต่ว่าเมืองไทยก็มีบูธวัดสันอะไรก็มีเนาะอย่างเงี้ยวางทั่วไปหมดนะคะสีสันบำรุงไหมอันนี้ได้ฟรีมาจากจีบันด้วยราคาไม่เป็นไรพูดความจริงกันชอบมันดีคือตอนนี้ปากนิ่มขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าปากจากดำๆรู้สึกแบบมันสว่างขึ้นจริงๆไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่ามันดำจากอะไรคะคือในเป็นกรรมพันธุ์ว่าแบบขอบปากดำเหมือนแม่ขอบปากมีสีเข้มนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช้อันเดียวกันเลยนี่เนาะมันก็ไม่ค่อยมีแบบอะไรมากกลิ่นวานิลาใช่แล้วก็รู้สึกว่าปากไม่เป็นขุยเลยอะตั้งแต่ใช้อะแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบเลอะแบบเรียกแหลกสกอสมากค่ะนะคะไปถามเขามาเขาบอกว่าตัวนี้บ๊อบบี้บราวน์นี้เนี่ยนะคะที่เป็นลิปบาล์มของเขาเนี่ยเหมาะสำหรับทาตอนช่วงเช้าก่อนแต่งหน้าเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นเบสให้กับลิปเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบตอนกลางคืนก็ไปใช้ตัวอื่นจะได้ไม่เปื่อนเพราะคุณคนนี้ก็ราคาค่าตัวไม่ใช่น้อยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ900โอ้แต่ว่าเขาเยอะนะเขาเยอะมาก15 กรัมคือแบบปกติลิปสติกแท่งหนึ่งอะจะอยู่ที่4 กรัมเท่านั้นลิปสติกเออเนาะไม่เคยตรงนี้ก็เท่ากับประมาณลิปสติก4แท่งอะอัดมาอยู่เลยเนี่ยมันเยอะนะคือแบบพี่อะใช้มาตั้ง6-7 เดือนแล้วค่ะเราใช้ปกติจะไม่ใช้มือถูอย่างเงี้ยปกติใช้หลักเล็บก็จิกขึ้นมาแล้วก็ทาแล้วช่วงแรกก็ไม่รู้ไงว่าเขาแนะนำว่าใช้เฉพาะตอนเช้าใช้เช้าเย็นเลยค่ะใช้เช้าเย็นเลยค่ะเพราะตอนกลางคืนเราก็ต้องการชุ่มชื่นใช่ไหมก็แบบเต็มที่เป็นคนที่แบบยังไงฉันต้องฉ่ำไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวปากแคร็กก่อนนี่ประวัติปากแคร็กตกสองข้างเจ็บมากกินยังไงได้กินอะไรก็ไม่ได้ก็พูดแบบนี้ขยับเฉพาะตรงกลางปากคนเราไม่ได้ใช่ไหมห้ามขำใครอย่ามาเล่นโจงแถวชั้นเนี่ยจะโดนเพราะว่าฉันไม่สามารถหัวเราะได้เต็มที่ปลายต่อไปได้มาคิ้วไหมคิ้วคิ้วค่ะทำไมต้องมี2อันนะจริงๆหนูมีอีกมันรุ่นเดียวกันแต่ใช่อันนี้เป็นสกินฟู้ดเหมือนกันซื้อพร้อมๆกันกับอันนี้มันถูกไงแล้วก็แบบถ้ามันไม่โอเคก็แบบให้ใครก็ได้หรือว่าแบบทำให้หันมาทางนี้หันมาทางนี้ตัวโอเคนะคือมันไม่ได้แบบดูดีอธิบายไงดีหัวแหลมดีเนาะมันทำให้เข้าตัวหมาใช่ใช่แล้วก็เราบอกไงครับมันไม่อันไปไหนแล้วล่ะถูกจะมีอันนี้มันเป็นสีแดงเฉดแดงอันนี้คือจะเป็นเบอร์2อันนี้ออกของลองแล้วก็มีเบอร์3จะออกน้ำตาลนิดนึงใช่ค่ะอุ้ยดีตรงที่แบบหัวมันเป็นแบบแปลงเป็นรูปโคนนะคะมีขนคิ้วเต็มไปอายจังเลยจะรู้ว่าใช้จริง
เออก็คือเป็นคนแต่ข้างล่างนี่จะขดแล้วก็เล็กขึ้นก็คือเราสามารถจะแบบซึบลงไปตรงแบบหางคิ้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางอันบางยี่ห้อมันจะแบบมีมันจะวิ้งวิ้งกว่านี้ค่ะไม่ชอบอันนี้มันแบบคิ้วแมทเธอวิ้งทั่วทั้งหน้าเห็นไหมบางยี่ห้อคือแบบเฮ้ยมันวิ้งวิ้งมากต่างต่างนี้ก็ใช้แล้วคิ้วมันไม่กรอบมากอะค่ะโอ้ใช่บางยี่ห้อพอจับแล้วแบบมันรู้สึกเหมือนขนตาเวลาที่เราแบบปากกับยี่ห้อแบบทำไมมันถึงแบบกรอบเออใช่แข็งแบบแห้งแล้วแข็งอะเหมือนกลางเหมือนกลางเหมือนน้ำบูดไงบางทีที่ใช้ที่อยู่ที่ว่าพอปัดแล้วสมมติว่ามันกลางใช้ไอ้สปูลี่อะค่ะไอ้แบบที่เนี่ยปัดทีอีกรอบนึงเออมันก็จะยังเหลือสีอยู่แต่มันจะเอาไอ้พวกที่มันกลางกลางเออทิ้งไปบ้างอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่คะซื้อที่เกาหลีพอจำได้ไหมถูกร้อยนึงมั้งอะไรร้อยแบบประมาณนั้นนะคะคือแบบถูกมากตีตั๋วไปเกาหลีเถอะเดี๋ยวนี้นี่ตั๋วแบบก็ซ้อนเกาหลีถูกนะถูกเซลก็ดีเยอะนะเซลกันอย่างแรงแต่อย่างแรกที่ต้องไปคือนี่โอลิฟยาแย่เขานะเขาขอเลยถ้าเขาไปแล้วมันหมดเนี่ยจะโกรธใช่ไหมจะโกรธมากให้เขารีบผลิตเลยค่ะโอลิฟยานี่ละกันดูไม่เข้าพวงหรอดูเหมือนเป็นสีแหละแบบเป็นอะไรที่แบบเข้มข้นเลยคือจริงๆในแค่ชนิดเดียวค่ะคือฟาดทางปากก็เคยแต่แม่ชอบแบบจะไปไหนลูกดูแบบว่าหนูลูกเห็นปากมาก่อนเลยแล้วแบบปากเยอะแล้วเนี่ยก็แบบปากเยอะดีนะมีทุกคนเขาอยากไปฉีดปากกันให้แบบเอออันนี้ดีตรงไหนตรงที่แบบหนูกินอะไรมันก็ไม่หลุดเลยอ่ะคุณพระอันจะดีขนาดนั้นลามครามนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่าอะไรอ่ะเป็นลามขวาลามพิงค์เวลเวตอันคือสีพิงค์เวลเวตพี่เห็นละเห็นรุ่นละลามครามลอสแองเจลิสพิงค์เวลเวตไม่บอกรุ่นจำชื่อไม่ได้อ่ะเป็นลิควิดลิปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นลิควิดใช่คือเนื้อมันแบบดูหัวสิแน่นขนาดคือมันจะแบบปาดไปมันยังไม่แห้งทันทีเดี๋ยวนะมันไม่เลอะค่ะแต่มันเหลวนะเห็นมันร้อนหรือเปล่ามันร้อนเออมันหยดลงมาเลยค่ะท่านผู้ชมหยดแบบความปกติพวกนี้คือเปิดแบบมาสลายแล้วความมันก็จะไม่หยดออกมาอุ้ยทำไมหยดออกมาเลยอ่ะคือเห็นว่ามันจะเหลวนะแต่พอมันเวลามันปาดกลับไปที่ปากแล้วเวลามันแห้งอ่ะค่ะคือมันจะเป็นเนื้อกำมะหยี่อะค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวพี่จะรอให้มันแห้งแป๊บนึงรอผูกสีเข้มปี๊ดมากคือเนื้อแน่นแบบมากแต่ใช้แบบนิดนึงสมมติว่าตรงเนี้ยค่ะตรงกลางปากแล้วก็ค่อยเบลนด์แล้วก็ใช้สีอ่อนทับแล้วก็แบบกลบตรงขอบปากด้วยตรงปากดำๆของเนื้อดีอ่ะเป็นคนมีพิกเมนต์ปากอยู่แล้วเวลาเราทาลิปสีเข้มเราไม่ต้องใช้เยอะมันก็จะแบบสีจัดชัดจริงอันนี้ไปซื้อจากไหนคะเนี่ยอันนี้พรีออเดอร์พรีออเดอร์เนาะเพราะรามทามจนทุกวันก็ยังไม่มีที่มามีบ้างที่ไหนอ่ะซื้อมีค่ะแต่แบบดูหาซื้อยากเคยจำไม่ได้อ่ะในห้างดิจิตอลเกตเวย์ก็เคยมีป่ะแต่นี้มีอยู่ป่ะมีเนาะใช่ไหมไอ้ร้านบิวทีแบบเขาเหมือนพี่เดินเข้าไปมีค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้ครบคือเหมือนกับว่าเขาเอาเลือกเข้ามาไม่ได้ครบเพราะพี่ก็เห็นไอ้ตัวที่คนเป็นรุ่นเลยนะคอร์เซลที่มันเป็นไอ้ที่มันตัวแท่งมันจะเป็นสไปรัลอย่างเงี้ยอันนั้นเห็นแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราเห็นในร้านหรือเปล่าคือรุ่นเนี้ยออกสีมาตอนนี้เยอะมากแล้วสีสวยมากสีแบบสีแปลกอ่ะสีแบบสีแปลกเขียวพ่วงไม่สีแบบแดงแต่เป็นแดงแบบอิดแดงแบบเก๋อ่ะคือคนเก๋ต้องชอบอ่ะคนสีแบบม่วงแบบม่วงคือแบบนิกกี้มินาต้องใช่ใช่นะต่อค่ะอันนี้อันนี้เหมือนกันอันนี้ชอบสีแบบเชอร์รี่บอมแต่ก็มันไม่ได้แบบฟาดทั้งปากกันตรงข้างในอย่างเดียวแล้วก็แก้มด้วยอ๋อใช่ค่ะจะทำอะไรกันเนี่ยเว้นไว้ครับใช่มันเป็นเนื้อแมตเนื้อฉ่ำเนื้อแมตแต่ในรู้สึกไปเองหรือเปล่าหรือว่าแบบสีเข้มอะกับสีในมีสีแดงอีกสีนึงอะค่ะรู้สึกว่าสีแดงอันนั้นอะมันดูแบบมอยเจอร์กว่าอันเนี้ยตอนนี้มันเป็นรุ่นเดียวกันแต่ไม่รู้ทำไมไม่รู้เป็นเพราะว่าพิกเมนต์มันแน่นหรือเปล่าสีมันแบบเข้มหรือเปล่าดูเป็นสีกากอะไรก็สักอย่างมันก็เลอะนิดหน่อยค่ะอ๋อขอลองสวอชนิดนึงนะคะโอ้ยเนื้อมันแห้งมากจริงแห้งมากค่ะคือแบบแครกเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเบรนกับตกแต่งก็ใช้ว่าแก้ว่ามันดูมีเลือดฝาดอ่ะมันดูเป็นสีแบบสีแดงที่เป็นเลือดฝาดใช้น้อยมากนะแล้วก็แต้มน้อยมากคือแบบสามารถปกใช้ตรงปากก็ได้วันนี้ก็ใช้มาแต่มองไม่เห็นแล้วมันกินนู่นนี่นั่นไปแล้วใช้ตรงกลางนิดนึงแล้วก็แบบมันก็ดูแบบเป็นเอาจริงๆพี่ยังไม่เคยเจอลิปรุ่นไหนที่แบบติดแล้วทนอาหารได้มันไม่มีจริงคือบางทีตอนเย็นกลับไปบ้านอันนี้ได้ทนอาหารเหรอจริงเดี๋ยวไปพิสูจน์พี่ซื้อก๋วยจั๊บมาท
คอนเฟิร์มจริงเหรอคือข้าวมันไก่มันยังไม่หลุดเลยป่ะพิมคือมันแบบอาจจะแบบหลุดออกไปบ้างแต่แบบมันก็ยังแน่นเหมือนเดิมอะค่ะคือทาถ้าทาทั้งปังอะไรพอทาก็ใช้ลิปอะไรทำไมมันติดขนาดเนี้ยอ๋ออ๋อเออหรอพี่ยังไม่เคยเจอแต่มีอยู่จริงงั้นเดี๋ยวนี้ต้องลองแล้วค่ะอันไหนดีอะเวทอันไวที่ไปซื้อมาจากไหนนี่ตลาดนัดตลาดนัดโอเคค่ะนี่ไม่ขายลองเช็คตลาดนัดแถวนี้ก็คลังใช่อันนี้ก้าวติดขนตาหลายคนมากใช้ DUP DUP โอ้โหคือแบบสามารถดึงขนตาแอนนี้ไม่ติดเหมือนกันแต่แบบดึงอย่างนี้ได้อะแล้วแบบไม่หลุดหรอจริงๆลองดูพี่ก็ใช้อันนี้เดี๋ยวพี่ลองแต่ถ้ามันหลุดทำไงไม่เห็นดึงแรงลองแบบยื้อมันอะมันจะแบบเออจริงด้วยนะมันจะแบบเห็นปะเออมันไม่หลุดค่ะไม่หลุดสามารถจะแบบดึงยื้อมันได้ใช่ใช่แต่ไม่ได้แบบปึ้งอย่างเงี้ยปึ้งอย่างเงี้ยต้องหลุดนะเพราะตอนกลางคืนเราก็ต้องดึงเออใช่ต้องดึงออกหรอใช่ใช่ใช่เออไม่หลุดใช้รุ่นเดียวกันทำไมถึงเลือกใช้รุ่นนี้ใครแนะนำหรือว่ายังไงแล้วไปซื้อจากไหนมาเห็นมันดูคลิปใครอ่ะคลิปพี่สายฟีมองพี่ฟีมั้งหรือใครสักคนไม่รู้ว่าแบบวงการนี้สายเยอะมากของญี่ปุ่นมั้งคะก็เลยใช่ก็เลยแบบลองดูมันมีหลายคนแนะนำมาค่ะอันเนี้ยซื้อจากไหนมาญี่ปุ่นเหมือนกันซื้อจากเอาไปญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อใช่ใช่แต่แพงนะเนี่ยว่าไม่ถูกอ่ะ300กว่าทำไม่ได้อ่ะ300กว่าใช่หรือว่าแต่ถ้าทางเหมือนจะใช้มานานแล้วมันมีอันใหม่นะแต่อันนี้คือแบบมันยังไม่หมดอ่ะ DUP อ่ะ DUP นะอาจจะเคยเห็นกันบ่อยๆปกติเวลาซื้อเนี่ยมันจะแบบใส่แผงพลาสติกที่แพงมันจะอลังการมากใช่จะใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แขวนนะคะถัดไปเคยนะกล่องหายไปแล้วติ๊กเกอร์แต่ว่าแต่อยากบอกว่ามันดีอ่ะเออรุ่นเนี้ยวันนั้นน่ะน้องแจ็คเมคอัพเอามาแบบติดให้ป้าดูเขาติดที่ตาเขาเองนะไม่ติดตาป้าเขาก็มาติดให้ดูว่าใช้ยังไงตอนแรกพี่แบบมันอะไรทำไมมันถึงได้แบบมันดูแปลกๆใช่ไหมหน้าตามันดูแบบมันเข้าใจยากตอนแรกมันเข้าใจยากมากมันคือที่ติดตาสองชั้นขาวแบบไฟเบอร์ไฟเบอร์คือมันวิธีใช้คือดึงออกมาทั้งอันแล้วก็ยืดมันใช่ไหมแล้วก็ให้มันแบบกดลงไปดูว่าเอ๊ะชั้นใต้อยู่ตรงไหนแปะลงไปแล้วก็ตัดเดี๋ยวตอนตัดหนูเคยตัดขนตาเองก็ทิ้งเออขนตาตรงนี้หายแล้วใช่อยู่แล้วคือแบบเสียวตอนตัดมากพูดเลยเอาเน้นนะว่าเอากรรไกรเล็กๆนะคะแล้วก็หัวที่มันเป็นหัวทู่เหมือนที่ตัดให้เด็กอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตอนแหลมจริงโคตรห่าเออคือแบบพี่ว่ามันอาจจะดีเขาบอกว่ามันเหมือนกับพอมันธรรมชาติมากมันจะไม่เห็นพอมันหุบเข้าไปปุ๊บมันจะไม่เห็นเลยใช่ไม่เหมือนกับที่เป็นไอแบบโค้งๆอันนี้เห็นแต่อันนี้เป็นสีเนื้อค่ะไอ้ของญี่ปุ่นเหมือนกันทำกันได้ไหมไม่ไม่มันเป็นรูปการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะอันนี้ก็ซื้อจากญี่ปุ่นกันใช่ใช่ใช่อันนี้แพงอ่ะแพงร้อยจำได้ว่าแพงละ300มั้งแต่มันมีแค่นี้หรอไม่ไม่แต่มันมีกล่องเป็นกล่องมาให้ก็มีประมาณ5มั้งไม่แน่ใจ5แผ่นอย่างนี้ใช่ไหมแผ่นหนึ่งก็ประมาณ1 2 3 4 5แต่รู้ว่าแบบต้องสอบก่อนอันเนี้ยโอ้ถ้าติดแรกๆจะงงๆว่าแบบเอายังไงวะเนี่ยแล้วยืดไปแล้วยังไงต่อต้องซ้อมนะอันนี้ต้องติดก่อนแล้วค่อยแต่งหน้าใช่ไหมคะใช่ติดก่อนเฮ้ยแต่นี้แต่งหลังติดหลังก็ได้แต่ไม่รู้แล้วแต่อะไรเนี่ยแล้วมันจะไหวเหรอถ้าเกิดสมมติแบบฟาดอายแชโดว์ลงไปประมาณ7-4แล้วก็แบบค่อยติดมันก็ดึงหลุดออกมาจะหลุดง่ายกว่าเออเนาะแต่สมมติแม่ก็นับมือไม่นะมือละมือเลยไอ้สีนี้เมื่อกี้ที่มันหลุดออกมาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวด้านนี้มันต้องดึงออกอยู่แล้วใช่ค่ะปล่อยให้มันแห้งนะคะค่ะจะติดแน่นกว่านานกินข้าวมันไก่ไม่หลุดอันนี้ของญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะ ค่ะสีเนื้อเนาะจะไม่ได้ทำพี่ห้องอะไรอ่ะแต่แบบอันนี้ดีตรงที่แบบมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสีเนื้อด้วยแล้วก็มันกินเนื้อแบบเขาเรียกว่ามันเนื้อที่ทาตามันสามารถติดกับไอ้นี่ได้คือเหมือนกับเพรสตาเสร็จติดเลยแล้วค่อยแต่งหน้าเพราะบางยี่ห้อมันแบบเวลาติดมันหูเห็นเป็นขาวๆใช่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 ตาแบบไม่สวยเลยอ่ะแต่อันนั้นมันค่อนข้างเขาเรียกอะไรค่อนข้างจะถอยไปเป็นปีๆกันเพราะว่าสมัยเนี้ยเขาก็จะทำให้มันออกสีเนื้อแบบบางๆแล้วแบบแต่งตาง่ายขอสไลด์ออกมาดูนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้ก็ซื้อที่ญี่ปุ่นเฮ้ยอันนี้ไม่ซื้ออันนี้ได้ฟรีมาได้มาจากผลได้พี่จูนเจลลี่เฟสเจลลี่เฟสที่หนูมาหนูชอบเลยเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวนะคะพยายามขยับมันออกมาเดี๋ยวจูนคะจูนซื้อที่ไหนพี่ก็อยากรู้ไปถามพี่จูนนะไม่ต้องไม่น่ามาซื้อที่ไหนเพราะว่าพี่มาไปซื้อรุ่นของ Innisfree มาที่มันจะมีตรงที่มันเป็นพวกที่กำแพงหนึ่งที่แบบคล้ายพวกไอ้พวกจุกจิกอ่ะก็เลยซื้อของไอ้นี้ซื้อมาปรากฏว่าพอติดแล้วมันอาจจะหนังตาเราด้วยอะไรเงี้ยไม่พอดีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็นี่ที่อยากจะอยู่มาเพราะอยากจะเห็นว่าเนื้อความโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอมันโค้งมากอ่ะตาเราออกจะตรงติดไปก็มันชั้นตามันหลอกมากใช่เคยเห็น
ถ้าเอออันนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างแบบไม่โค้งเวอร์คือเหมือนเขาทำมาให้คนเอเชียป่ะเนาะขอโทษนะฝรั่งคงไม่ติดกันมั้งโอ้ฉานางเบ้าแบบใช่ไหมฝรั่งคงไม่ติดกันมั้งคือเขาคงไม่เคยจะดีไซน์ออกมาเพื่อฝรั่งที่ว่านะเออก็ต้องดีไซน์เพื่อคนเอเชียแล้วบางอันที่แบบว่ามันโค้งมากมากเนี่ยมันก็ไม่เข้าเวลาแต่งตามจะแบบดูหน้าหลอกมากดูแบบมีเราหรือเปล่าใช่ไหมมีอีกไหมใช่อันนี้ไม่ได้ใช้ค่ะจะติดกระเป๋ามาแต่ก็ใช้แหละคืออะไรมันคือชิมเมอร์ใช่มันคือฟิสิเชียนฟอร์มูล่าชิมเมอร์สตริปนะคะคืออันนี้ก็เป็นบลัชเป็นรอบแบบชอบใช้ทุกอย่างคืออันนี้เป็นบลัชจริงๆแล้วอ่ะแต่แบบนี่ก็ใช้ตาด้วยแก้มด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยไฮไลท์ด้วยอะไรนะคะดูนี้คือมีโดนเล็บโดนเล็บเออทุกอย่างกำหมดคืออันนี้ก็คือแบบใช้สีประมาณนี้แต่งตาไลท์ไปใช่แบบเป็นใส่แบลวพวกนี้ก็คือแบบชิมเมอร์บิงบิงคือในชอบใส่หน้าฉ่ำๆค่ะแล้วก็จะฉ่ำมากไปปัดแก้มก็ได้อันนี้ซื้อจากที่ไหนมาคะมีคุณป้าซื้อมาให้ในกลางอ๋ออันนี้ Sunkist Glow นะคะแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้มันมีขายแล้วนะใน Eve and Boy เราก็เห็นเขามีแบบเป็นราคาพอแบบซื้อได้อ่ะไม่แบบโอยไฮเอ็นด์นะคะถ้าขี้เกียจจะเหมือนกับลอรันฮิลหรืออะไรเงี้ยไปได้ไปยืนทดสอบแล้วเหมือนเคยได้ยินว่ายี่ห้อเนี้ยเหมือนกับว่ามันปลอดภัยกับผิวอ่ะคอนฟิสิเชียนฟิสิเชียนเหมือนกับว่าเขาออกแบบให้ภรรยาเขาใช่ป่ะเหมือนกันเคยรู้ที่มาโอ้อันนี้รู้ประวัติลึกซึ้งเคยได้ยินมาแต่ว่าเหมือนมันเป็นคุณหมอสักอย่างแล้วออกเครื่องสำอางให้กับภรรยาใช่เพราะว่าจะได้ไม่อันตรายอะไรอย่างงี้อุ้ยน่ารักนะเวอร์มากสามีคนนี้เป็นใครหมดแล้วค่ะอันนี้ของใครไม่รู้อย่าใหญ่บีบหยิบมาเดี๋ยวนี้คือมันแบบตั้งแต่รุ่นแม่ถึงป้าเนี้ยที่แดดขนตาใช่อายอ่ะอายมากเอาให้เดี๋ยวพี่ปิดไว้ให้พี่ดูให้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ด้วยค่ะแล้วก็คือที่ชอบเพราะว่าในหาอันที่มันเข้ากับเบ้าตายากมากเลยก็ไม่โค้งมากเพราะว่าแต่ว่าตากว้างไม่ได้ใช้ของแม่แล้วแบบมันหนีไม่ได้เลยแล้วก็อันนี้คือแบบเป็นอันเดียวที่แบบใช้ได้มันอยู่ที่ความโค้งตรงเนี้ยนี่ก็ไม่รู้ว่าแบบจะไปลองยังไงคือไม่เคยซื้อที่แบบของตาถึงแบบตั้งแต่เกิดมาก็คือแบบแฮกแม่ตลอดแฮกแม่ตลอดคือคอนซีลเลอร์ก็แฮกแม่อันนี้ก็แฮกแม่อะไรเงี้ยถ้าแม่ดูอยู่ก็อันนี้ของแม่มาตามได้ที่กระเป๋าใบนี้อะไรหายไปเอาไปหรือเปล่าเอาไปของแม่เองนะคะโอ้โหวันนี้แบบจัดเต็มมากๆน้องเนยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะนอกเหนือจากที่แบบนอกเหนือจากที่เขียนก็ทำวิดีโอค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยค่ะบอกขอทงอีกเขียนหนังสืออะไรคะแบบเขียนเองเลยเขียนเองกินเองหนูเขียนกินแต่ของกินเห็นไหมหมูวันวานที่อ้วนเขียนเกี่ยวกับของกินกินกับไอศครีมค่ะกินกับไอศครีมกินไอศครีมทั้งเล่มเลยฮะหมายถึงว่าแบบไปกินไอศครีมที่ร้านแล้วก็แบบเขียนเกี่ยวกับไอศครีมนั้นแล้วก็รีวิวอะไรอย่างเงี้ยรีวิวด้วยแล้วก็เหมือนสัมภาษณ์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัมภาษณ์เจ้าของร้านที่มาของร้านแล้วก็แบบปวดหลังๆก็จะเป็นแบบว่าไอติมอันนี้กินกับอะไรอร่อยมีไอเทมอะไรที่แบบว่าแปลกๆกินกับนี่อร่อยเช่นแบบมันฝรั่งกินไอติมแล้วอร่อยเบคอนอะไรเบคอนกับไอติมมันมีไอติมรสเบคอนนะไอติมรสเบคอนเหรอเออช่วงนี้แปลกๆอ่ะแบบคือพี่ว่าไอติมรสทุเรียนนี่มันก็โอเคคือจริงๆเป็นคนชอบทุเรียนไอติมรสทุเรียนก็เลยโอเคถ้าคนชอบเบคอนไอติมรสเบคอนก็อาจจะเมคเซนส์ก็ได้นะอร่อยเค็มๆดีนะแล้วแปลกๆทำไมเดี๋ยวนี้ทีนี้เขาพี่แอร์อะไรแปลกๆนะแล้วพี่ติ่มแบบร้านไหนบอกหน่อยสิเยอะหนูทำเยอะนะที่มีข้อหนักจริงเหรอจริงคือหากินได้ทั่วไปไม่อาจจะไม่ทั่วไปขนาดนั้นแต่ก็แบบเริ่มหาง่ายขึ้นอย่างป๊อปคอร์นตอนนี้ก็กำลังมาถูกไหมหมายถึงกินไอติมกับป๊อปคอร์นเหรอคะใช่ไอติมรสป๊อปคอร์นก็มีไอติมป๊อปคอร์นเออเดี๋ยวนี้แบบจะมีรสแปลกๆเยอะแบบฟังทองอะไรอย่างเงี้ยไอติมรสแครอทด้วยสิไอติมรสไข่ที่รออยู่ไอติมรสไข่เจียวมันมีไอติมไข่แข็งนะไอติมไข่แข็งก็เคยเพราะว่ามันเอาไปขูดๆเนี่ยใช่ไหมรอเขียนอยู่แล้วออกหรือยังคะยังค่ะแก้มแดงเถือกเลยค่ะตอนนี้พอเปิดใจดีกันดูเล่มนึงนี่กี่ร้านได้กี่รสไอติมกี่ร้านสามสิบกินกันคอเลสเตอรอลขึ้นตาเลยดูแล้วไม่ใช่เลยนะคือแบบดูจากลุคคือแบบจริงๆเป็นสายกินนะคะสายกินป้าก็ชอบกินนี่แล้วไม่เป็นไรก็ไปกินไอติมกันนะได้เลยค่ะแต่ช่วงนี้หนูบอกเลยว่าหนูจะกินไอติมเฉพาะแบบจำเป็นจริงเพราะมันเบื่อปะเพราะว่าแบบหืมเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วใช่ไหมเออไม่ไหวแล้วบางทีพออะไรที่แบบมันเยอะเกินไปแล้วก็เริ่มจะรู้สึกชอบช่วงนี้ของกินเนี่ยมีอะไรที่แบบอยากให้เรารู้เกี่ยวกับเนยเกี่ยวกับเนยนะคะอะไร
ลาในรับแต่งหน้านะคะคุณเนาะอ๋อแต่ยังไม่ได้ลงผลงานในเพจเริ่มที่หน้าดิฉันก่อนเลยไหมทำอะไรอีกดีล่ะตอนนี้นั่นแหละประมาณนี้ค่ะเนาะก็ยังไงก็วันนี้น้องเงินสาวกระเป๋ามาให้เปิดดูกันนะคะยังไงก็ติดตามผลงานเนยได้อยู่จริงๆใส่ไว้ตั้งแต่ตอนเปิดวิดีโอเป็น YouTube Channel แล้วก็ IG อะไรอย่างเงี้ยของเนยก็สามารถจะไป follow กันได้นะคะก็สำหรับวันนี้ยินกับน้องเนยนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ